กำเนิดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผู้คิดค้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคือโมโม f ฟูคุอันโดชายชาวญี่ปุ่นและยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนิชชินซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยอดฮิตในปัจจุบันนั่นเองเริ่มต้นจากปี2001ประเทศญี่ปุ่นผ่านการแพ้สงครามโรคทำให้ราคาอาหาร และข้าวของต่างๆมีราคาแพงนายอันโดจึงคิดค้นการทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยตัวเองหลายต่อหลายครั้งจนในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลดแรกของโรคนั่นคือชิ กิล,ลาเมนเป็นการเอาเส้นลาเมนที่ผสมกับน้ำซุปกระดูกไก่นำมาทอดเน้น้้ำมันปาล์มเพื่อกระจัดฟาร์มชื้นทำให้สามารถเก็บไว้ในระยะยาวได้และเมื่อต้องการทานก็แค่เติมน้ำร้อนไปเท่านั้นนับว่าเป็นการประสบความสำเร็จครั้งสำคัญสุดของนายอันโดหรือทีเดียวปัจจุบันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชิเคเก้นลาเมนก็ยังคงเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไป หลังจากนั้นบริษัทผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเกิดขึ้นมากมายทั้งในอเมริกาจีนไต้หวันเกาหลีใต้และไทยเป็นต้นโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเริ่มเข้ามาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2514ถึง2515ซึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อแรกคือสันวาซึ่งนำต้นแบบมาจากประเทศญี่ปุ่นที่ต้องต้มก่อนกิน หลังจากนั้นมียี่ห้อยำยัไวไัยมาม่าที่ตามมาหากแต่การนำต้นแบบมาจากประเทศไต้หวันเป็นเพียงแค่เติมน้ำร้อนก็สามารถ ทานได้ทันทีด้วยความที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นอาหารที่สามารถทำให้อิ่มท้องในระดับหนึ่งมีรสชาติหลากหลายและราคาถูกอีกอีกทั้งผู้ผลิตคอยคิดค้นรสชาติแปลกใหม่ออกมาสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสาหร่ายแห้งหรือกุ้งแห้งเข้าไปด้วยทำให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นที่ชอบของหลายๆคนนั่นเอง